สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมสวนกาแฟที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอุบลราชธานีเป็นจังหวัดอยู่ทางอีสานตอนใต้นะคะตัวพันธุ์กาแฟที่เขาปลูกได้ก็คือเป็นพันธุ์โรบัสต้าค่ะปกติแล้วที่มีปลูกกันก็จะมีพันธุ์อาราบิก้ากับโรบัสต้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลน้อยกว่า 1,000 เมตรพันธุ์ที่เหมาะสมก็คือโรบัสต้าค่ะลักษณะเด่นๆของตัวกาแฟโรบัสต้านะคะก็คือว่าเวลาเราปลูกอะแมลงจะรบกวนน้อยกว่าพันธุ์อาราบิก้าแล้วก็สาเหตุนะคะสาเหตุหลักๆที่มันมีแมลงรบกวนน้อยเนื่องจากในตัวกาแฟโรบัสต้าจะมีตัวคาเฟอีนที่สูงกว่าอาราบิก้านะคะทำให้รสชาติของโรบัสต้าจะเข้มถึงใจเลยจ้าส่วนความสูงของลำต้นนะคะก็สูงได้มากกว่าตัวอาราบิก้าค่ะโดยความสูงโดยปกติของตัวกาแฟโรบัสต้าจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรครึ่งถึง6เมตรครึ่งเลยทีเดียวโดยส่วนกาแฟที่เราเข้าไปชมนะคะเขาจะปลูกแบบผสมผสานก็คือไม่ได้ปลูกกาแฟอย่างเดียวค่ะก็จะปลูกพืชหลากหลายชนิดมีทั้งกาแฟกล้วยทุเรียนผลไม้พวกลองกองอะไรพวกนี้หลากหลายอย่างเลยนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเราปลูกพืชหลากหลายสายพันธุ์แล้วมันจะสร้างความชุ่มชื้นอารมณ์ประมาณทำสวนพ่อเฒ่าอะไรประมาณนี้ของภาคใต้ค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในสวนทั่วๆกันเลยจ้าThank you.
ถ้ามาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีก็สามารถแวะเวียนไปชมได้ที่สวนเกษตร2000อุบลราชธานีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ